ค่ะก็มาต่อ EP ที่2นะคะเพื่อนแล้วก็มาดูปราสาทหลังเล็กนะคะข้างๆก่อนที่จะขึ้นปราสาทนะคะตรงข้างหน้าของพวกเรานี่ก็จะเป็นพระพาเพื่องเครื่องนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะคะเพื่อเปลี่ยนเครื่องของพระองค์นะคะเจ้าฟ้าเจ้าเมืองนะคะที่ข้างหน้าที่เราเห็นอยู่นะคะเพื่อนขึ้นไปดูกันนะคะสูงมากเลยด้วยค่ะก็จะเป็นบริเวณห้องเครื่องนะคะที่ไว้ส่งเปลี่ยนพระภูษาใช่ไหมก็จะมีเป็นระเบียงนะคะก็ทำเหมือนช่องหน้าต่างนะไว้นะคะเนี่ยถ้าเราขึ้นด้านทางทิศตะวันออกเราก็จะเห็นเป็นเหมือนกับปราสาทหลังเล็กๆนะคะตรงขวามือของเราก่อนที่จะขึ้นปราสาทหินพนมรุ้งนะคะเราก็จะเห็นนะคะที่ตรงไว้ที่แต่งตัวของพระมหากษัตริย์นะคะทุกท่านเสาที่เป็นโดๆอยู่นั้นสงสัยสิถูกลมถูกอะไรพัดลงไปเลยเนาะหลังคาเนาะที่เรามองเห็นน่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นที่เราเห็นที่มีเสาตั้งอยู่นะคะเพื่อนเข้ามานะคะเข้ามาทางประตูนี้เราอ้อมไปตรงนั้นไม่มีประตูเข้ามานะคะอันนี้ก็คงจะเป็นเหมือนกับว่าหลังคาอาจจะถูกปลิวหรืออะไรไปนะคะการเวลานะคะเพื่อนก็จะเหลือไว้ให้พวกเราได้ชมแค่นี้นะคะพาเพื่อนๆเข้าไปเดินดูแล้วนะเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบบริเวณด้านนอกกันนะคะคนมาเยอะมากนะคะเพื่อนเรามาดูวิวด้านนอกกันนะคะรอบๆ บริเวณปราสาทกันนะคะแล้วก็จะเดินถ่ายไปปราสาทใหญ่อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนให้มาดูวิวกันไปนะคะอันนี้ก็ที่ไว้สำหรับแต่งองค์นะคะของพระราชวงศ์นะคะก็สันนิษฐานว่าคงจะเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองนะคะสมัยโบราณเลยสวยงามมากนะคะเพื่อนนะคะ
มบริเวณดีอยู่ได้เงินไม่เหมือนผมนะเสียเงินหินแต่ละก้อนนะคะก็มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะคะเพื่อนสวยงามมากแนมอยู่อันนี้วันหยุดก็มากันเยอะเลยนะคะมาเที่ยวกันเยอะเลยนะคะเพื่อนสี่เริ่มจะเหนื่อยแล้วเดี๋ยวไปดูข้างหน้านะคะตรงทางขึ้นนะคะเดินเร็วไปไหมนี่นะคะอันนี้บันไดทางขึ้นมานะคะทางขึ้นทางแรกนะคะยืนตรงนี้เราก็จะเห็นยอดปราสาทนะคะเดี๋ยวจะหาจบมุมนี้แหละเดี๋ยวค่อยไปสายปราสาทใหญ่ให้ดูวิวนะคะค่ะทางขึ้นเดี๋ยวเราจะไปจบลงที่ทางขึ้นแล้วก็เราจะเดินกลับไปถ่ายที่ปราสาทใหญ่นะคะพวกเขาจะเดินขึ้นนะคะแต่ว่าเราเดินลงนะคะไกลมากนะคะเพื่อนโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาถึงจุดนี้นะคะเพื่อนจุดที่ข้างหน้าชี้ไปข้างหน้าของเราเนี่ยที่ฝั่งนู้นก็จะเขาขึ้นมานะคะแต่ฝั่งนี้ถ้าขึ้นมันก็จะไกลมากนะคะทำให้ไกลมากแล้วก็เลยมาจากข้างหลังนะคะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันเป็นนั้นว่า EP ที่2นะคะเราก็จะขอจบ EP นี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนอย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันต่อไปนะคะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ